เอาล่ะยังมีอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่ออกมาคัดค้านกรณีของคุณปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะคะอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีที่ว่าจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจอัยการตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะคะเผยแพร่เอกสารแสดงความคิดเห็นกรณีการแต่งตั้งอัยการระดับสูงโดยเฉพาะกรณีที่อัยการสูงสุดมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการอัยการว่าเห็นชอบในการเลื่อนนายปรเมศวร์อินทรชุมนุมอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจอัยการตั้งแต่1ตุลาคม2563เป็นต้นไปโดยเนื้อหาในการในเอกสารนี่นะคะระบุบางช่วงว่าหรือจะเป็นเสาหลักปักขี้เลนเป็นเรื่องอันตรายและน่าเศร้าสลดมากเป็นเรื่องที่อันตรายและน่าเศร้าสลดมากต่ออนาคตของบ้านเมืองหากสำนักงานอัยการสูงสุดไม่ดำรงอยู่เป็นเสาหลักความยุติธรรมที่มั่นคงยืนหยัดให้ประชาชนแต่กลับโอนเอ็นเป็นเสาหลักปักขี้เลนเพราะพวกพ้องและผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงหลักการและเกียรติยศจากกรณีการผลักดันแต่งตั้งอัยการระดับสูงขึ้นเป็นผู้ตรวจการอัยการทั้งที่ถูกดำเนินคดีอาญาเพราะขับรถยนต์ในขณะมึนเมาแล้วชนผู้อื่นแต่เรื่องการแต่งตั้งยังไม่แล้วเสร็จเพราะยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าล่าสุด2สิงหาคมอัยการสูงสุดมีจดหมายแจ้งถึงเลขาธิการครม.ให้กราบบังคมทูลอีกครั้งโดยให้การแต่งตั้งมีผลย้อนหลังตั้งแต่1ตุลาคม2563จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเงื่อนไขนี้จะส่งผลให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอัยการสูงสุดในเดือนกันยายนนี้ทั้งนี้จึงเกิดคำถามนะคะว่าผู้ใหญ่ในสำนักงานอัยการสูงสุดกำลังคิดอะไรมีเบื้องหลังหรือไม่และต้องถามอัยการทั่วประเทศว่าท่านพร้อมแล้วที่จะเห็นภาพและบอกกับสังคมว่าคนที่ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมความประพฤติเพราะข้อหาเมาแล้วขับรถชนผู้อื่นแล้วหนีคือผู้บังคับบัญชาของท่านท่านพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะบอกกับทุกคนว่าความผิดเช่นนี้สำหรับผู้ใหญ่ถือเป็นความผิดเล็กน้อยแต่หากเกิดขึ้นกับคนทั่วไปจะตัดสินว่าโทษมหันต์หน้าอับอายเมื่อเสาหลักปักอยู่ในขี้เลนสังคมจะพึ่งพาเสาได้หรืออัยการคือเสาหลักในการปกป้องผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนเมื่อเกิดคดีความจึงต้องชัดเจนในความถูกต้องตรงไปตรงมาต้องประพฤติตนด้วยมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขั้นสูงยิ่งผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจสั่งการเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนยิ่งต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดการยอมรับศรัทธาต่อการปฏิบัติหน้าที่และวิชาชีพหากเสาหลักปักขี้เลนที่ไม่นานอาจจะล้มจมหายไปในขี้เลนเราจะยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศหรือใส่เครื่องหมายคำถามมา1ตัวนะคะสำหรับปรัชญาที่ตั้งคำถามเรื่องนี้ต่อสังคมค่ะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ในหมดเวลาของข่าวรอบวันทันเหตุการณ์ไปแล้ว18นาฬิกาในกลุ่มม็อบตอนนี้จากจุดต่างๆหลายๆจุดเนี่ยก็เริ่มกลับมายังจุดเริ่มต้นของขบวนเพื่อจะแสดงสัญลักษณ์โดยบีบแตรพร้อมกับเคารพธงชาติในเวลา18นาฬิกาแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามเกาะติดสถานการณ์ News 1ไว้นะครับตอนนี้เนี่ยมีการไลฟ์สดผ่านทาง News 1หลายๆช่องทางด้วยท่านผู้ชมติดตามกันต่อนะครับสําหรับในช่วงนี้เนี่ยพี่เกียรติกรผมแจ็ครณชาติและทีมต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ